หนุ่มเตือนภัยเห็นสิ่งนี้แล้วไม่กล้ากินน้ำแข็งอีกตลอดชีวิตผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งคือช่างเทคนิคของเครื่องผลิตน้ำแข็งได้เปิดเผยให้เห็นวิดีโอหนึ่งที่แสดงถึงภาพการตรวจสอบเครื่องผลิตน้ำแข็งที่สุดแสนจะโซกระโปกซึ่งมีราสีเหลืองและสีน้ำตาลอยู่รอบๆ บานพับจากนั้นเขาก็เปิดทางน้ำและเครื่องผลิตน้ำแข็งที่มีคราบสกปรกรอยอยู่ด้านบนและน้ำเหล่านี้ก็คือน้ำที่ใช้ทำน้ำแข็งนั่นเองโดยผู้โพสต์นั้นได้กล่าวว่ามันคือแบคทีเรียที่สกปรกมากและภายใต้ภาชนะที่ใส่น้ำสกปรกนั้นเป็นส่วนที่น้ำแข็งตกลงมาซึ่งนำไปใช้สำหรับใส่เครื่องดื่มของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการซึ่งนับตั้งแต่วิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามซึ่งเขาก็ยังได้กล่าวอีกว่าสาเหตุของการป่วยหลังจากที่ได้ทานน้ำแข็งเข้าไปนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรซึ่งนับจากตั้งแต่วิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าชมมาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเช่นปลดล็อกความกลัวไหมต่อไปฉันคงพูดว่าก่อนจะสั่งน้ำแข็งสักแก้วขอดูเครื่องผลิตน้ำแข็งก่อนได้ไหมหรือบางรายก็กล่าวว่าตอนนี้ฉันกลัวน้ำแข็งในร้านอาหารไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว